ซุลมานุรฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับรอมฎอนมุบารอกรอมฎอนเดือนแห่งความจำเริญครับพี่น้องที่ผู้ชมที่รักของอัลเลาะห์ครับเรายังคงอยู่กับเดือนที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้ความเมตตาความกรุณาเดือนที่อัลเลาะห์ทรงเปิดประตูแห่งความดีงามเราจะหยิบตรงไหนจะเดินไปทางใดนะครับจะอย่างไรก็ตามณรอมฎอนเนี่ยเราจะได้รับผลบุญคุณค่าที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับเราครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้รอมฎอนนี้เป็นเดือนแห่งการที่อัลลอฮ์ทรงให้สิ่งที่ดีงามครับแต่สิ่งหนึ่งวันนี้ฝากเฝ้าระวังก็คือนอกจากการที่เคยเราเฝ้าระวังเรื่องของมารยาทแล้วครับการที่จะไม่พูดจาที่ไร้สาระหรือการกระทำที่ไร้สาระแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นคนที่เฝ้าระวังก็คือบางครั้งนะครับการที่การถือสวดสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังอีกอย่างคือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้หัวใจของเราแน่วแน่จริงๆมากๆเลยครับเพราะมิฉะนั้นอาจจะทำให้การหิวกระหายของรอมฎอนนั้นเป็นการที่จะไม่ได้รับอะไรเลยนอกจากความหิวกระหายครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับมีได้บอกกับเราครับบอกว่าสัญญาสิ่งหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าสัญญาร้ายก็ได้นะครับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเตือนแก่ผู้ที่ประพฤติไม่ดีที่ไม่เหมาะสมนะครับว่าคนที่บางทีผู้ที่ถือศีลอดนั้นส่วนได้ของเขาจากการถือศีลก็คือความหิวแล้วก็กระหายท่านนบีบอกกับเราครับบินซียามินยองอุนวันต่ออัชนะครับก็คือบางทีผู้ที่ถือศีลอดนะครับส่วนได้ของเขาคือสิ่งที่เขาได้รับได้อยู่2 อย่างเท่านั้นเองก็คืออะไรครับก็คือความหิวแล้วก็กระหาย2 อย่างแล้วก็ไม่ได้รับอะไรต้องเฝ้าระวังกับสัญญาณร้ายแบบนี้อย่างที่ท่านนบีได้ให้เราเฝ้าระวังก็คือเช่นการที่คนหนึ่งนั้นไม่ตระหนักเลยครับกับการที่เขานั้นกับการถือศีลอดของเขาฉะนั้นผู้ที่ถือศีลอดครับผู้ที่ถือศีลอดนั้นครับจะต้องตระหนักนะครับในการถือศีลอดที่อัลลอฮ์ทรงใช้จะยึดมั่นถือมั่นต่ออัลลอฮ์ด้วยกับเรื่องของผลบุญคุณค่าอย่าทำให้การถือศีลอดที่จะได้รับเพียงแค่ความหิวกระหายเท่านั้นครับการถือศีลอดจะต้องได้รับสิ่งที่ดีงามวันนี้ถ้าเราถือศีลอดนะครับหรือใครคนใดคนหนึ่งได้ถือศีลอดแล้วได้เพียงแค่ความหิวกับความกระหายนั้นมันเป็นความขาดทุนนะครับฉะนั้นวันนี้เราวางเรื่องของมารยาทอีกอย่างหนึ่งก็คือฉันจะต้องถือศีลอดทั้งเรื่องของร่างกายของฉันทุกสัดส่วนของฉันนั้นจะต้องเดินไปในหนทางเดียวกันก็คือการถือศีลอดขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับคุณผู้ชมที่รักของครับขออย่าให้การถือศีลอดของบ่าวลงไปเป็นเพียงแค่ความกระหายและความหิวครับวันนี้ขอดุอาให้อัลเลาะห์ได้ทรงตอบแทนความดีงามครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ